ไปเริ่มที่รถถอดกองอากาศครับพอถอดกองอากาศเสร็จแล้วพอทอดร้านเองยังร้านไม่เสร็จเลยผมเข้าร้านข้าวต้มเลยซิ่งรถให้ผมแม่งซิ่งตั้งแต่สุขุมวิทอะแต่ทำไหมรถวิ่ง500กิโลผมเอาขับไปเทิร์นที่บริษัทว่าเฮ้ยรถคุณแม่งมีปัญหาแน่นอนวิ่ง400กว่าโลยังบทความที่ผมเขียนใน Infinite Media ทางเพจ Infinite Media นะครับก็ลองไปอ่านกันดูได้มันจะผมก็จะเขียนในเรื่องราวจากประสบการณ์ในชีวิตที่เรามีส่วนร่วมจากช่วงวิภาวดีหน้าพาเลทหรือไล่มาช่วงปั๊มเชลหรือเรียบทางด่วนก็จะเขียนมาเรื่อยๆคือก็อาจจะไม่ได้เขียนจากความรู้นะฮะแต่เขียนจากความทรงจำที่เรามีอยู่ในส่วนร่วมนั้นก็เลยคิดว่าการมาพบปะพูดคุยกันก็เหมือนยุคสมัยก่อนที่เรามาเจอกันโดยไม่ต้องนัดอะไรมากมายอะไรเงี้ยคร่าวๆก็ทุกรู้กันทุกวันเสาร์เรามาเจอกันที่ไหนอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าการมาพบปะพูดคุยอะไรก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีในช่วงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับได้เจอเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับก็เลยมีงานคูลออเดย์ขึ้นมาครับมันก็ยังไม่มีโซเชียลใช่ป่ะมือถือก็ยังไม่มีถ้ายุค80เลยนะใช่ป่ะพบกันยุค80อะไรเงี้ยก็คือรู้กันเองว่าเฮ้ยเราต้องมาเจอกันหน้าพาเลทนะโค้งเซนจอนเรามาไม่มีการนัดหมายล่วงหน้าไม่มีอะไรเป็นต้นว่าบางทีออกจากบ้านไปคนเดียวก็รู้ว่าต้องไปเจอเพื่อนที่นั่นอยู่แล้วเจอแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนั้นประมาณนั้นอยู่ทุกคนรู้กันเองก็ถ้าทีมดังๆอย่างสมัยก่อนถ้าคนอยู่ในยุคเดียวกันก็ต้องจับทีมเปียวได้อย่างเงี้ยก็คือทีมเปียวทีมลูซิเฟอร์ทีมเขมีหลายทีมนะที่ผมจำได้แต่ก็คือคนนี้ก็จะติดอยู่ในความทรงจำไปอยู่แล้วหรืออย่างเพียวก็อาจจะมีที่สามที่ผมเชิญที่เข้ามาวันนี้เพื่อมาเจอเพื่อนเก่าๆบางทีก็แบบอาจจะไม่ได้พบปะเพื่อนเก่าๆสมัยติ้งกันแล้วอะไรเงี้ยเขาจะเป็นรุ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับกับพี่โอรุ่นเธอที่ชอบสาดโค้งของขวางเข้ามาเลยในเซนจอร์จทุกคนต้องจำได้อะไม่มีใครจำไม่ได้เลยครับหรือพวกทีมเพียวที่มี RX7 แบบในยุคนั้นเลยนะปี86 87เงี้ย7 4,000 ในทีมเงี้ย4สีอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาวิ่งกันแบบออกจากโค้งเส้นจอดีก็เสียงโรตารี่ให้ดู 3-4,000 มันก็เป็นความทรงจำนะครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่สาวเขาแล้วกันเนาะคนที่เจอเข้ามาพี่ศักดิ์ที่ผมเชิญที่เข้ามาเพราะว่าพี่ศักดิ์เป็นผู้ก่อตั้งทีมเปลี่ยวทีมเปลี่ยวในยุค80เนี่ยใครทุกคนต้องรู้จักนะครับทีมนี้ครับแรกๆรถก็ต้องโหลดก่อนสมัยก่อนก็หาล้าทำยากนะยุคก่อนเสร็จแล้วชอบใส่โลบาใส่แล้วมันเท่ใส่4จุดพอนะใส่4จุดนะมาโหลดใส่4จุดใส่ล้อแม็กอันนี้ก็เริ่มแล้วเครื่องต้องทำเครื่องแล้วหาที่ทำเครื่องแต่สมัยก่อนหายากครับปั๊มเล็กตัวยังไปหายากในเชียงกงสภาพดีๆนะฮะหาของเองสมัยก่อนหายากผมนี่ขับ BM อ่ะสีดำจะมีอยู่2คันเองผมกับกึก2ประตูนะกึกแล้ว3คันก็ลูกเสียยงแล้วผมใส่เมคฮาเก้สมัยก่อนอ่ะเพิ่งมาใหม่ๆของ16นี่ก็คือคัน7 Racing Speedใช่ไหมที่กระดานสีแดงใช่ไหมเราโมไปเรื่อยใส่คาบูตอนหลังไม่ได้เครื่องอภินามาโมอภินาร้านเอ็นยังร้านไม่เสร็จเลยผมเข้าร้านข้าวต้มเลยไม่ได้สั่งอาหารข้าวต้มกำลังภายในรัชดาดังๆบินเข้าไปเลยไม่ได้ไปสั่งอาหารใช่ไหมบินเข้าไปเลยแต่ยุคที่สนุกที่สุดก็คือหน้าพาเลทนี่ผมเคยถามพี่แล้วคู่ขัดที่เจอกันทุกเสาร์มาไม่ต้องไปเจอกันของคุณโอลูซิเฟอร์นั่นแหละผมทุกเสาร์อ่ะต้องเจอเหมือนนัดกันเลยเดี๋ยวเขาเฉือนผมเดี๋ยวผมเฉือนเข้าไปแต่งเพิ่มอะไรอ่ะแต่โอขับรถผมก็ยอมรับเลยรถเก่งแล้วขับรถคือว่าขับนิสัยดีอ่ะไม่มีแกล้งไม่มีอะไรเขาไม่มีอะไรเลยขอบคุณมากครับนี่อะไรครับครับยินดีครับที่สักก็ใจดีมากเลยครับแวะมาตอนเช้า
ือนกันตรงที่ว่ามันเป็นแพชชั่นครับสมัยก่อนในยุคที่ลอตเตอรี่เข้ามาในเมืองไทยค่อนข้างที่ต้องมีเงินเยอะถึงจะทำได้เพราะอู่จำกัดจะมีอาสุขุมจะมีเฮียพุ้ยลอตเตอรี่อาจจะมีที่อื่นทำอีกนะครับแต่ที่ดังๆที่เขาทำกันฉะนั้นแล้วผมก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีเพื่อนก็คือพวกพี่ๆที่อยู่ในทีมเปียวแล้วก็กลุ่มของพวกเพื่อนๆที่อยู่เปียวจูเนียร์เขาก็จะเล่นลอตเตอรี่กันก็อย่างที่ทราบเป็นพวก RX7 เป็นพวก RX3 ที่วิ่งกันอยู่หน้าพาเลทนะครับอันนี้มันก็เลยกลายเป็นแพชชั่นที่พอโตมาเราก็อยากจะมีรถที่ขับดีคือ Toyota DX ซึ่งดันในยุคนั้นก็เลยเอาลอตเตอรี่เข้าไปวางในรถ Toyota DX ครับอันนี้ดีรถเนี่ยพอเครื่องขบูเสียงเขาจะดังฟอดๆตอนนั้นเนี่ยวัยรุ่นที่ซิ่งรถเนี่ยก็ชอบเอารถตัวเองมาแล้วถอดกองอากาศครับพอถอดกองอากาศเสียงจะฟอดฟอดแล้วก็จะวิ่งกันซึ่งความเร็วเนี่ยสมมติว่าวิ่งกันเนี่ยเอาง่ายๆยุคสมัยก่อนเนี่ยจะขึ้น200ได้เนี่ยต้องวิ่งข้ามไปฝั่งดินแดงถ้าหน้าพาเลทเองวงกลับรถเนี่ยจะอยู่แค่105-106แค่นั้นเองวีรกรรมก็คือความสนุกก็คืออาจจะตอนหนีด่านตำรวจนะถ้าพูดไปตอนด่านมาหนีด่านตำรวจคือเอาง่ายๆว่าถ้าหารูปได้เนี่ยข้างๆถนนเนี่ยคนเป็นร้อยโค้งเส้นจรคนเป็นร้อยก็อย่าว่าเป็นร้อยเลยจะไม่รู้จะพันไหมอันรู้จะกี่พันสามารถแตกคือเป็นพึ่งแตกลังได้เลยเนี่ยภายในเวลาไม่ถึงนาทีครับซึ่งหนีตำรวจแล้วก็กลับมาลุ้มกันใหม่พอตำรวจไปก็จะสนุกสนานดีครับน่าเป็นอะดรีนาลีนตรงนั้นแหละที่เราเป็นช่วงวัยครับใช่นี่มันก็คือกู๊ดโอเดย์จริงๆอ่ะใช่ป่ะคุยเรื่องเงี้ยเรื่องเก่าๆเรื่องสมัยก่อนคิดอีกทีมันผ่านไปแบบ30กว่าปีไม่น่าเชื่อแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวก็ยังดีที่ยังมาอยู่ตรงนี้กันได้ใช่เพราะเนื่องจากว่าก็นังส่งหนังสือก็ทำกันไม่เรียนกันแล้วนะครับไปอยู่อู่รถกันอย่างเดียวซิ่งรถนี่ผมแม่งซิ่งตั้งแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักอ่ะสุขุมวิทอ่ะใครทันไหมอ่ะคือมันจะเป็นยุคแรกอ่ะมันจะเป็นสุขุมวิทก่อนแล้วจากสุขุมวิทก็ไปอังรีแต่สุขุมวิทอังรีเนี่ยคือคอมแกมกันอันนี้ยังไม่เป็นยุค2ยุค3นะครับยุคของรู้จักเล็กนะฮะเล็กโปรเจกต์แอมถ้าเล็กในยุค2ยุค3แล้วนะจากสุขุมวิทอ่ะแล้วไปวิภายุคแรกวิภายุคแรกเนี่ยยังเป็น NA อยู่ตอนนั้นยังเป็น NA อยู่แล้วพอยุค2อ่ะถึงจะมายุคเล็กพาเลทมี2ยุคพาเลทยุคแรกอ่ะมันเปิดก่อน NA แล้วก็ปิดไปพักนึงแล้วก็กลับมาอีกทีนึงถึงจะมาเป็นเทอร์โบละมาเป็นรุ่นเอในยุคนั้นเนี่ยคือต้องยอมรับว่าโอ้โหมันอลังการมากเพราะวิภาวดีเนี่ยจากเซนจอนเนี่ยกลับไปถึงสุทธิสารเนี่ยไกลมากนะครับ2ฝั่งเนี่ยไม่มีที่จอดรถนะนึกสภาพว่ามันไกลขนาดไหนแล้วรถเยอะขนาดไหนแล้วรถซ้อนกัน2ฝั่งนะถ้าถามผมนะที่ผมชอบมากที่สุดนะผมกลับมาชอบ71ใน71ก็สนุกแต่ว่าในวิภาเมื่อสมัยก่อนนะตอนนั้นที่ผมว่าผมจำได้แม่นก็คือผมซื้อมาเซเลติมาแล้วก็ผมโดนนัดที่วิภาวดีน่าจะมันไม่ต่ำกว่า20รอบอ่ะหมุนน่ะแล้วก็รถวิ่ง500กิโลผมเอากลับไปเทิร์นที่บริษัทว่าเอ้ยรถคุณแม่งมีปัญหาแน่นอนวิ่ง400กว่าโลยางหมดฝรั่งลงมาดูมันเยอะแยะไอ้รถเกิดขึ้นเลยว่า400โลยังหมดยุคพาเลทมามันก็ช่วงนั้นก็วงการรถซิ่งก็จะเริ่มซบเซาลงเพราะว่าไปแข่งคอตไมพีละกันคอตไมจะเน้นไปแข่งในสนามใช่ตอนนี้มีสนามใช่เน้นไปแข่งในสนามยังจะกลับมาเล่นกันอยู่นะยุคเปิดสนามเรียบด่วนเนี่ยยุคพี่เคยได้ยินไหมสนามเรียบด่วนก็ยุคพี่นั่นแหละครับก็ไปเปิดกันแล้วก็ตอนนั้นก็ต้องกลับมาเล่นรถเทอร์โบก็เลยเปลี่ยนเป็นเซฟิโร
คือสมัยนั้นเนี่ยมันก็จะมีในวงแคบๆเนี่ยมันก็จะมีแข่งกินตังค์กันด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เกเรนะไม่เกเรไม่เกเรนะคือไม่มีใครจบเลยไม่มีทะเลาะไม่มีอะไรกันนะแบบสนุกสนุกกันอะไรเงี้ยแบบโอ้ยถ้าแข่งเล่นๆเนี่ยหลักพันวิ่งเอาสนุกวิ่งเอาสนุกเหมือนลองรถอ่ะเหมือนลองรถแต่ว่ามีติดหน่อยแต่ถ้าเป็นแมตช์ใหญ่ๆนะมันก็มีอย่างแบบก็อันนั้นก็เป็นพันหลักแสนครับไอ้สันเจแล้วก็ของพี่นี่ก็จะมีพี่เคยเดินผ่านหลักแสนครั้งหนึ่งก็ตอนที่วิ่งกับหนุ่มป่ะวิ่งกับหนุ่มไอ้ตอนนั้นเซฟิโร่26แล้วก็หนุ่มเนี่ยใช้HKS RB 24แล้วก็วิ่งกันที่สนาม AMC ก็ตอนนั้นเดิมพัน 300,000 กว่าบาทนะพอสมควรเลยแหละแล้วก็เขาดูมีประสบการณ์เยอะพอถามตอบเรื่องอะไรเขาก็ตอบได้หมดได้ความรู้ถึงแม้เกิดไม่ทันนะแต่ว่าเห็นแล้วมันดูมีเสน่ห์กว่ารถใหม่นะครับผมว่าดูน่าเล่นมีอะไรที่น่าศึกษาเยอะก็ดีครับได้มาเจอเพื่อนเก่าๆหรือไม่ก็คนที่ร่วมยุคเดียวกันมาสนุกสนานกันมาสังสรรค์กันดูรถสวยๆในอดีตอะไรเงี้ยครับก็ย้อนกลับไปถึงบรรยากาศเก่าๆโอเคครับดีครับความรู้สึกมาอะไรครับก็ดีมากครับคือได้มาเจอพวกพี่ๆในวงการรถรุ่นเก่าๆหลายๆคนที่บางทีเราเจอกันแค่ใน Facebook อ่ะเราไม่เคยเจอตัวจริงไม่เคยเจอรถที่เขาอะไรเงี้ยครับก็อบอุ่นอบอุ่นมากพี่ทุกคนน่ารักมากก็ผมบอกตรงผมเกิดไม่ทันครับพี่แต่แค่อยากจะมาชมบรรยากาศในงานว่าพี่ๆสมัยนู้นรุ่นพ่อผมเขามันเป็นไปมายังไงคือเราก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยจะพาเลทไอ้พวกอยากฟังพี่เขามาพูดคุยแชร์ประสบการณ์นะครับผมก็เลยมาแต่บรรยากาศงานอบอุ่นมากครับผมรถสวยๆเต็มเลยฮะผมก็เป็นคนที่เกิดไม่ทันยุคนี้เลยแต่ผมมองว่าผมโตมาผมก็โตมารถครับพ่อเป็นคนชอบรถมากๆถ้าถามว่ารถเก่ากับรถใหม่แตกต่างกันผมมองว่ารถเก่ามีอะไรให้ซ่อมให้ทำทุกอย่างเพราะรถใหม่มันทุกอย่างทำเสร็จหมดแล้วแต่ถ้าเป็นรถเก่าจริงๆก็มันมีอะไรให้ทำเรื่อยๆเลยครับผมยิ่งเป็นรถแบบนี้ก็มันก็มีสไตล์มี culture ของมันแล้วก็มันรถพวกนี้มันก็หาไม่ได้แล้วมันบ่งบอกความเป็นตัวตนของตัวเองอะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมครับวันนี้ก็อบอุ่นนะครับมีความรู้สึกแบบมันเหมือนมาเจอพี่น้องกันนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนว่าตอนนี้รถผมถึงไหนละรถพี่ถึงไหนละบางคันก็ยังวิ่งไม่ได้บางคันก็วิ่งได้แล้วนะครับก็เอามาสนุกกันนะครับก็อากาศดีวันนี้ทุกอย่าง